ต้นไม้โดยธรรมชาติแล้วต้องอยู่กับดินแต่เคยสงสัยไหมว่าทำไมเราเห็นอันนั้นมันเป็นต้นไม้นะแต่ทำไมมันเกาะตามสายไฟบางทีก็เกาะตามตึกร้างก็ไม่ได้มีใครดูแลแล้วมันอยู่ได้อย่างไรเรามาดูสิไม้ที่เกาะเกี่ยวหรือเลื้อยพันพวกอย่างเนี้ยมันอยู่รอดโดยอะไรเพราะว่ามันมีความพิเศษตรงที่ดูเหมือนว่ามันไม่ได้ต้องพึ่งอะไรเลยอย่างเช่นไม้จำพวกกระบองเพชรมันก็อยู่ของมันได้เพราะว่าบางทีมันจะมีรากเล็กๆยึดเกาะตามที่ต่างๆมันมีรากนะเครื่องช่วยที่ให้มันอยู่รอดสิ่งสำคัญที่สุดก็ได้แก่มันมีใบเรียวแคบเล็กเรียวและมันปกคลุมไปด้วยเกล็ดแต่ละเกล็ดจะประกอบไปด้วยเยื่อบางเหมือนปีกและขนฝอยๆที่มองแทบไม่เห็นซึ่งใช้ดูดซับน้ำคลุมอยู่เนี่ยแหละไอ้เกล็ดเล็กๆอ่ะมันดูดซับน้ำซึ่งถูกกำกับเส้นทางให้ไหลลงสู่แอ่งจิ๋วเก็บไว้ค่อยๆใช้ทำให้รอดอยู่ได้ในความร้อนและแดดแรงพืชบางชนิดซึ่งรวมทั้งไม้อากาศอย่างเช่นหัวเมดูซ่าก็ใช้ใบยึดต้นให้อยู่กับที่โดยที่มันจะม้วนใบรอบกิ่งไม้และสายไฟจนยากที่จะแกะออกมันก็เรียกว่าอาศัยอากาศในการดำรงชีพแล้วมันก็ทำตัวให้สมดุลโดยต้นไม้ที่อยู่กลางอากาศจะอาศัยราก